และสังคมศาสตร์สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิค่ะสวัสดีครับผมนายสายันยังเลยครับสวัสดีครับผมนายสุขสันต์นวรัตน์ครับสวัสดีครับผมนายวรวิทย์สินหาครับสวัสดีครับผมนายนฤเบศร์น้อยวันครับสวัสดีครับผมนายพงศักดิ์ม่วงยินครับสวัสดีครับผมนายวรพัฒน์จันล่าครับพระปิติพงศ์ศรีโชติสวัสดีครับผมนายมงคลนิสิงชูครับสวัสดีครับผมนายอัครวัฒน์วรรณศรีครับสวัสดีค่ะฉันนางทิพย์วรรณกาธานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวรุณีโกจังศรีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวราพรสวนเข้มค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพิมพันจุนตุลังค่ะสวัสดีครับผมศักดิ์สินสิงห์บุรมครับและดิฉันนางสาววนิกาคำพวงค่ะวันนี้เราจะทำการศึกษาธุรกิจชุมชนเรามาดูกันซิว่าเขามีหลัก 4P กันยังไงทำยังไงเขาถึงก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะเชิญค่ะของชุมชนของเรากันแล้วเรามาดูกันสิว่าข้างในกลุ่มแม่บ้านท่านได้ทำอะไรกันแล้วเราจะมาเรียนรู้การทำชาใบหมอนร่วมกันสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะทั้งสองท่านเป็นตัวแทนของธุรกิจชุมชนของเราซึ่งวันนี้เราจะมาทำการสัมภาษณ์ท่านกันเรามาทำการรู้จักท่านก่อนดีไหมคะคุณแม่คือแม่แถนสีสุขแม่แถนสีสุขนะคะคุณแม่บุตรเดชกับจันนนท์ค่ะคือการก่อตั้งธุรกิจชุมชนของเราเนี่ยก่อนเริ่มแรกประวัติความเป็นมาเป็นยังไงคะประวัติก็เป็นบ้านตะกอนกับปูก็กันปูม่อนเลี้ยงไหมมันบ่ตอนนี้อยู่ตามากนาใบม่อนนี่มันหลายเป็นแม่อาชีพก็เลยมาสอนเฮ็ดจ้าใบม่อนนี่ล่ะจ้ะตะปี42คนฟ้าเริ่มเฮ็ดจ้าใบม่อนของเฮาอยู่ตามากอ่ะนี่ตลาดซุ้งเก็บกับพ่อกันเฮ็ดไปเรื่อยๆกระทรวงในชุมชนแน่ในจังหวัดแน่คือต่อมาก็มีบริษัทของกินเน็ตบริษัทกินเน็ตจ้าบริษัทกินเน็ตมากซึ่งเป็นตลาดที่เขาเข้ามาติดต่อและรับซื้อของเราใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่เราก่อตั้งมาเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ทำให้แบบธุรกิจของเราสะดุดหรือเกิดปัญหาไหมคะกับพ่อพี่ด้วยล่ะจ้ะพ่อพี่ก็ท่านนี่ก็เฮ็ดมาเรื่อยๆจะเท่าตัวนี้ละค่ะสมาชิกทั้งหมดคือเป็นกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในตำบลพยืนเลยใช่ไหมคะก็ตำบลพยืนในบ้านข้างเลยเป็นในหมู่บ้านในชุมชนของเราค่ะการจัดทำเนี่ยการจัดทำเรามีการตลาดแล้วเนาะการบรรจุภัณฑ์นะคะมีลักษณะการบรรจุภัณฑ์เป็นแบบไหนมีการจัดการตลาดมีการจัดการโปรโมชั่นไงบรรจุภัณฑ์มันมี2ชนิดอันชนิดนึงก็มันใส่ต้องแบบแก้วย้อนที่สิทุกคนสุภาพมันคูออกได้ถ้ากันอันนี้คือแบบมันจะเป็นชาเขียวอันนี้เค้าก็ชาเขียวชาใบชาเขียวกับชาผงชาผงอันนี้คือตอนเราเริ่มปั่นชาอันนี้เป็นชาผงปั่นอ่ะลําดับแรกใช่มั้ยคะจ้ะเราจะทำให้มันแห้งกว่านี้ไหมแห้งกว่านี้ไหมคือว่าแห้งจนกันนักบอมกันนักบอมแล้วเจ้าเสียวเขาลบในเตาโอ้ยที่นึงค่ะที่นึงแล้วมีการบรรจุภัณฑ์หนูขอดูบรรจุภัณฑ์ด้วยได้ไหมคะจ้าได้ไปดูนะนั่งไปก่อนนี่แหละอันที่ใส่ซ่อมนี่อันนี้ก็แมนที่อันนี้มันซ่อมย้อนเลยเดี๋ยวอันนี้คือบรรจุภัณฑ์เริ่มแรกแล้วยังมีการหีบห่อแพ็คกิ้งอันนี้อันกล้องง่ายนี่แบบอันนี้คือแพ็คกิ้งแล้ว
อันนี้ย่างย่างมาท่านแบบแผลเพียงคือกองมันหลังเป็นกองแม่ชุ่มแม่สีบ่อกับมันมีคนมาซ้ำสีบ่อเห็ดไว้ค่ะแต่มีคนมาซ้ำคือเห็ดไปราคาขายอยู่ที่50 บาท50 บาทสมมติว่าตอนหนึ่งขีดตอนหนึ่งขีดถ้าสมมติว่าเราซื้อเยอะกว่านี้ค่ะคือเรามีการวางแบบการตลาดมีโปรโมชั่นเนี่ยค่ะสมมติว่าการเอาซิปกล้องลดซีเซียอ๋ออันนี้เป็นหลักโปรโมชั่นถ้าซื้อ10 กล่องมากซื้อ10 กล่องขึ้นไปจะคิดกล่องละ40เราก็จะลดต้นทุนของเราไปอีก10 บาทค่ะของขายธรรมดานะ50 บาทถ้าราคาปกติเป็น50 บาทถ้าเอา10 กล่องขึ้นไปเราซื้อได้ในราคา40 บาทแล้วชาเขียวของเรานี่มีประโยชน์อะไรบ้างคะชาเขียวก็มีประโยชน์ของมันก็คือลดความดันไขมันพองแบบเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลในเลือดล้างสิละขับข้องก็ได้เป็นคิดว่ากุ้งเฮานี่ก็สมก้อนสนิทไปค่ะหรือว่าประสบความสำเร็จไปในการสำเร็จก็คือว่าคือว่าสำเร็จแล้วเพราะว่าอันคือว่าในเมืองตลาดเขาสร้างอยู่ประจำเพราะว่ามันเป็นมันปลอดสารมันเข้ามาเรียนมันบำเพ็ญเคมีมันเป็นใช่มันเป็นใช่ซี่เนี่ยว่าติดมันใจว่าประสบความสำเร็จในตลาดเนาะเมืองเพิ่นก็มาตรวจหมายว่ามาตรวจดินทุกปีมาตรวจทั้งเฮาของกินเน็ดเพิ่นมาหมู่บ้านกวนเพิ่นก็ว่าตะเนี่ยเด้กินเน็ดแต่เพิ่นมาเบิ่งเฮาเฮ็ดเดี๋ยวคุณแม่ช่วยพาเราไปดูเครื่องบรรจุภัณฑ์ได้ไหมคะบรรจุภัณฑ์ก็มีเคียงสิ้นละอันเข้าเสียบแล้วก็เข้าสิมีเดียบนี่สิมีละเนี่ยเดียบอันกล้องอันที่เอาออกมาไปเบิ้งหน่อยเพื่อนแนะนำเบิ้งหน่อยค่ะนี่ล่ะเวลาอันนี้ที่ใส่กล้องเขียวๆน่ะใส่ช่องเขียวอันนี้คือเครื่องอบจ้ะส่วนอันนี้คือเครื่องแพทติ้งค่ะเครื่องบรรจุภัณฑ์จ้ะบรรจุภัณฑ์แล้วทราบว่าธุรกิจของเราเนี่ยยังมีการได้รับรางวัลได้รับการรองรับมาตรฐานใช่ไหมคะจ้ะคุณแม่ช่วยพาเราไปดูได้ไหมคะตั้งอยู่หลังไหนนี่แหละแม่เมื่อดิตั้งวันมาแต่ฐานแมงตั้งวันแมงนี่เป็นเครื่องรับรองและยืนยันว่าอะไรละว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำการลงพื้นที่ศึกษาวันนี้มีหลัก 4P คือเพสไพรส์โปรโมชั่นโปรดักต์ครบและยังเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจชุมชนของเรามีการพัฒนาแบบต่อเนื่องจนสู่ความยั่งยืนค่ะขอบคุณแม่คุณแม่ค่ะค่ะสุดท้ายนี้กลุ่มนักศึกษาของเราก็ขอขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือที่ให้พวกเราได้มาศึกษาธุรกิจของชุมชนณวันนี้ขอบคุณค่ะ